จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะนักเรียนประนมมือค่ะสวดมนต์ตามคุณครูนะคะทำให้ผมมั่นใจว่า
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์และคณะครูและบุคลากรของพวกเราเป็นผู้มีเปลี่ยนด้วยความสมบูรณ์ทางความรู้และคุณธรรมทั้งยังเป็นเห็นคุณค่าในพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยสังคมไทยเรานั้นถูกรอรองด้วยหลักธรรมแห่งพุทธศาสนาและรากเหง้าแห่งประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีความเกี่ยวพันกันกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นการทำกิจกรรมสู่ร่มอารามจึงนับว่าเป็นเห็นคุณค่าต่อทุกคนและทุกฝ่ายวิถีไทยวิถีพุทธจึงมีความหมายในตัวเองคือรวมเอาทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เข้าไว้ด้วยกันและไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ผมขออำนวยอวยพรให้การจัดกิจกรรมสู่ร่มอารามในวันนี้ประสบความสำเร็จและมีผลดียิ่งแก่นักเรียนทุกคนและคณะครูและบุคลากรทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปบัดนี้ได้เวลาเป็นอุดมมงคลแล้วกับผมขอเปิดโครงการสู่ร่มอารามของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ประจำปีการศึกษา2566ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ